สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีเมนูสูตรหมักคอหมูย่างนะครับเราได้คอหมูย่างมาเน้นๆเลยนะครับ1กิโลครึ่งวันนี้ไปจัดมาเลยครับที่ห้างนะครับซื้อมาจากหมูอนามัยนะครับก็นะเป็นส่วนคอหมูเน้นๆเลยอันเนี้ยเราจะมาทุบนะครับทุบให้เขานุ่มการทําคอหมูย่างเนี่ยถ้าเราไปย่างเลยแบบเนี้ยเขาจะไม่นุ่มนะครับเขาจะแข็งกระด้างนะเราต้องมาทุบนะครับทุบให้เขาเนื้อนุ่มแล้วเดี๋ยวเราหมักกันไปดูเครื่องหมักกันเลยครับโอเคนะครับเครื่องหมักเรามีน้ํามันพืชนะครับ4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียว2ช้อนโต๊ะครับลูกผักชี1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ส่วน4ถ้วยตวงครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะครับครึ่งถ้วยตวงโอเคสูตรก็มีดังนี้ไม่ยากนะครับแต่เคล็ดลับก็คือเราต้องทุบตัวหมูเนี่ยคอหมูย่างของเราเนี่ยให้นุ่มนะครับมันถึงจะเข้าเนื้อแล้วก็สูตรการหมักเนี่ยขาดไม่ได้คือนี่ครับลูกผักชีหรือเมล็ดผักชีเอาไปคั่วให้หอมนะครับแล้วไปตำนะไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่แล้วก็มาหมักน้ำมันพืชเนี่ยก็จะช่วยให้ที่เบสต้องใส่เนี่ยเพราะว่าช่วยให้นุ่มนะครับเวลาย่างขึ้นมาเนี่ยเขาเนื้อเขาจะฟูนะเขาจะเด้งขึ้นมาเลยเวลาหมักวันนี้เราจะหมักข้ามคืนนะถ้าเวลาหมักข้ามคืนพรุ่งนี้หยิบมาเนื้อตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาจะฟูขึ้นเลยนะครับเพราะได้น้ำมันเข้าไปช่วยนะเดี๋ยวเราไปผสมน้ำหมักกันครับขั้นตอนการผสมน้ำหมักนะครับใส่น้ำตาลปี๊บของเราลงไปได้เลย1ส่วน2ถ้วยตวงเนื้อหมูของเราจะออกรสหวานนะครับนะหมูคอหมูของเราแบบนี้คือสูตรเดียวกันกับที่เราไปกินที่ร้านอาหารนะครับสูตรเดียวกันเลยนะใครอยากได้สูตรวันนี้มาดูน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปลูกผักชีเมล็ดผักชีนะครับใส่ลงไปได้เลยมันนะครับน้ำมันซีอิ๊วขาวนะครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวขั้นตอนนี้ก็คนนะครับน้ำหมักใครที่อยากได้สูตรเอาไว้ทำขายนะหรือว่าเปิดร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือร้านอาหารต่างๆนะขั้นตอนของเขาน้ำหมักเนี่ยไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่คือเขาจะใช้เวลาในการหมักคือหมักข้ามคืนนะครับทำให้เวลาเราทานเนี่ยลูกค้าติดนะครับอร่อยแบ่งปันนะครับเพื่อนๆในเพจของเวสนะใครที่ผ่านเข้ามาชมนะครับหรือคนที่เป็นเพื่อนกับในกันในเพจอยู่แล้วเนาะก็วันนี้ไปเอาสูตรคอหมูย่างนะครับเชื่อว่าทุกคนชอบอยู่แล้วเนาะขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับคนน้ำตาลปี๊บให้ละลายนะครับตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยไม่ต้องใส่นะครับเพื่อนๆใครที่ได้สูตรมาให้ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่พอเวลาไปย่างเขาจะไหม้นะครับนะกับตัวคอหมูพอน้ำมันเขาเยอะนะพอเวลาเขามาเจอกระเทียมผักชีเนี่ยเขาจะไหม้นะครับใส่ให้เขาหอมด้วยเมล็ดผักชีก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเวสขอคนตรงนี้ก่อนนะให้เขาละลายนะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเดี๋ยวมันนานไปเนาะมาขั้นตอนนี้นะครับดูเนื้อหมูของเราส่วนคอหมูของเรานะก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีนะครับนะดูพิจารณาดูว่าชิ้นประมาณนี้ดีนะครับนะพอเวลาย่างออกมา1เสิร์ฟ2เสิร์ฟเนี่ยเราต้องดูนะครับเวลาย่างออกมาใช้เวลาเนื้อหมูบางเท่ากันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้เวลาย่างนานมั้ยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้นะครับเราเอาค้อนสำหรับทุบนะครับเพื่อนๆหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับค้อนทุบเนื้อนี่ค้อนทุบเนื้อมาทุบเขาออกนะครับทุบจะช่วยให้นุ่มนะครับทุบอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมเนื้อเขาก็จะฟูขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปขอทำก่อนอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับหลังจากขั้นตอนที่เราทุบเนื้อหมูของเราจนเสร็จแล้วนะครับเราเอาลงชามผสมได้เลยนะครับเพื่อนๆเตรียมชามผสมมาใส่เนื้อหมูของเราลงไปได้เลยน้ำหมักของเราที่ทำการพักไว้เรียบร้อยเมื่อกี้คนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะเทลงไปได้เลยนะครับนะน้ำหมักสูตรนี้นะครับสำหรับหมู1กิโลครึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เพื่อนๆช่างตวงตามปริมาตรนะครับเราคุกครับนวดนวดให้เข้ากันเลยนะครับโอ้หอมมากครับเท่านี้นะครับ
ก็เข้าเนื้อแล้วคลุกเข้านี้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับ1คืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาย่างกันครับเอาแช่ไว้ช่องธรรมดานะครับนะช่องเย็นปกตินะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสูตรน้ำแจ่วมาสอนด้วยนะครับทานกับหมูย่างสูตรนี้นะครับนี่เห็นไหมน้ำหมักนี่เข้าเนื้อเลยนะครับพอเราทุบหมูเนี่ยเราเทน้ำหมักไปเยอะเขาดูดเกือบไปเข้าไปเกือบหมดเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราแรปแล้วก็เดี๋ยวเข้าตู้เย็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเพื่อนๆมาทำน้ำแจ่วด้วยสำหรับน้ำจิ้มคอหมูย่างวันนี้ของเรานะครับนะเรามาแนะนำเครื่องปรุงกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับข้าวคั่วนะครับคั่วเองหอมๆเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะต้นหอมกับผักชีนะครับแล้วแต่ชอบ2อย่างนี้นะครับแล้วแต่ชอบพริกป่น1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บครึ่งถ้วยตวงแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันเราเอาไปต้มในหม้อนะครับให้เขาเดือดนะเดี๋ยวเรามาละลายกับน้ำตาลปี๊บกันครับไปดูวิธีการขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนการปรุงน้ำจิ้มนะครับเริ่มด้วยน้ำเดือดนะครับร้อนครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปในชามผสมนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับครึ่งถ้วยตวงละลายกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะครับก็คนแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขอคนให้ละลายแป๊บนึงนะครับหลังจากคนส่วนผสมให้ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูจับดูที่ชามผสมของเรานะครับถ้าเขายังร้อนอยู่หรือยังอุ่นอยู่ให้พักเขาทิ้งไว้10นาทีนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่พริกกับข้าวคั่วลงไปเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำพวกนี้ขึ้นไปหมดเลยนะครับทำให้แจ่วของเราเนี่ยมันจะไม่มีน้ำนะครับนะถ้าเราใส่เขาตอนที่เย็นแล้วพริกกับข้าวคั่วเนี่ยใส่ลงในน้ำนะครับเขาจะลอยตัวนะถ้ายังร้อนอยู่เขาจะดูดเอานะแล้วก็จะทำให้น้ำของเราน้ำแจ่วของเราเนี่ยไม่มีน้ำนะครับเป็นแห้งไปเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้ขั้นตอนนี้พักทิ้งไว้10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากผ่านไป10นาทีนะครับน้ำของเราก็ไม่ร้อนแล้วนะเรามาปรุงเครื่องตามนี้ได้เลยนะครับใส่น้ำปลาของเราลงไปได้เลยที่เราตวงไว้แล้วนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับตัวน้ำมะขามเปียกนะครับเบสมีวิธีการสอนนะครับการทำน้ำมะขามเปียกใช้เองในครัวเรือนนะครับหรือใครจะอยู่ที่ร้านอาหารจะใช้สูตรน้ำมะขามเปียกนี้ก็ได้นะครับที่ลิงก์ด้านขวาบนนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ดูได้เลยนะครับวิธีการต้มน้ำมะขามเปียกให้มีรสชาติที่ดีนะครับคนให้เข้ากันนะครับเติมพริกป่นของเราลงไปได้เลยนะครับข้าวคั่วครับคนนะครับน้ำมะนาวครับใส่ลงไปได้เลยคนให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ต้นหอมลงไปได้เลยครับกับผักชีนะครับเดี๋ยวเหลือไว้สำหรับโรยหน้าด้วยนะครับนี่สังเกตได้ว่าพริกกับข้าวคั่วของเราแล้วก็พวกผักของเราเวลาเราใส่ลงไปเขาจะไม่ลวกนะครับถ้าน้ำยังร้อนอยู่ผักพวกนี้จะลวกแล้วเขาจะดูดน้ำเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมว่าตัวข้าวคั่วกับพริกเนี่ยเขาจะลอยตัวแล้วก็อยู่เสมอน้ำนะครับนะไม่จมแล้วก็ดูดน้ำหายเข้าไปนะเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับใครอยากทำน้ำจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มคอหมูย่างน้ำจิ้มไส้ย่างน้ำจิ้มจิ้มจุ่มนะครับนะดูสูตรนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มแจ่วของเราวันนี้ทานกับคอหมูย่างไส้ย่างนะครับกึ๋นย่างไก่ย่างนะครับจิ้มจุ่มนะครับดูสูตรนี้ได้เลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับใส่ถ้วยเล็กๆตักแบ่งใส่ชามเล็กแบบนี้นะครับนะถ้วยเล็กแบบนี้สำหรับเอาไปจิ้มคอหมูย่างที่เราจะย่างกันวันนี้นะครับโรยต้นหอมลงไปนิดนึงนะเพื่อนๆแล้วก็ผักชีนะครับเพิ่มรสชาตินะใครอยากทำตามสูตรน้ำจิ้มก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปย่างหมูกันครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่ผ่านไป1วันนะครับเพื่อนๆเบสเอาออกมาจากตู้เย็นนะเราเปิดแรปของเราออกได้เลยเนาะนะหมักไว้ข้ามคืนนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมลูกผักชีนะขยำให้เขาเข้าเนื้อหน่อยฮะโอ้ท่าทางนุ่มมากเลยนะครับตอนนี้จุดเตารอแล้วนะครับน้ำแจ่วก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเตรียมย่างกันครับรอไฟอ่อนๆ นะครับเดี๋ยวเอาขี้เถ้าโรยแล้วก็เดี๋ยวย่างกันย่างไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆประมาณ20นาทีได้นะไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อนๆให้เขาสุกจากข้างในออกมาเนาะย่างไฟแรงไม่ได้นะเพื่อนไหม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอาขี้เถ้าลงไปไม่ต้องแรงมากนะครับเพื่อนๆเอาขี้เถ้ากบเดี๋ยว
ระยะห่างจากหมูกับเตาเนี่ยให้มันมีระยะห่างนิดนึงนะครับเพราะถ้าเราไปใกล้มากๆเดี๋ยวเขาไหม้เอาลงเลยเอาลงจัดสวยๆจัดโอ้หอมเอามาอีกชิ้นหนึ่งคอหมูย่างนะครับวันนี้นะกิโลครึ่งนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะครับจัดเลยหอมๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วข้าวเหนียวผักสดนะครับโอเคเพื่อนๆเอาขึ้นย่างให้ดูเนาะเดี๋ยวเจอกันครับเราย่างมาประมาณสัก15นาทีได้นะครับเพื่อนๆไฟก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆนะครับนะย่างใจเย็นๆหยิบชิ้นนี้ให้ออกมาให้เพื่อนๆดูนะนี่ให้เขาเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับน้ำตาลเนาะเหลืองทองๆเราย่างไปไฟใจเย็นๆนะครับน่าทานมากนะครับตอนนี้หอมนะย่างไฟอ่อนๆใจเย็นๆเพราะว่าตัวน้ำมันเนี่ยเขาจะหยดลงไปในไฟนะครับทำให้เขาไฟเนี่ยปะทุขึ้นมานะเพื่อนๆต้องคอยยืนเฝ้าดูตลอดนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะไหม้เลยนะคอหมูเนี่ยมันเยอะครับพอเวลาเขาเริ่มสุกเนี่ยมันเขาจะหยดขอย่างต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนจัดใส่จานเลยดีกว่าสไลด์นะครับจัดใส่จานกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วเดี๋ยวทำข้าวคอหมูย่างกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับกับผักสดเนาะไปเดี๋ยวไปจัดให้ดู2เมนูครับขอย่างตรงนี้ก่อนเนาะใช้เวลาครับเสร็จแล้วนะครับเมนูของเราคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเพื่อนๆนะสอนทำหมดทุกอย่างเลยทั้งตัวคอหมูวิธีการหมักนะครับแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะครับจัดใส่จานเรียบร้อยอันนี้เป็นข้าวครับข้าวคอหมูย่างเพื่อนๆเคยกินไหมนี่เบสชอบมากเลยนะครับนี่หมูคอหมูแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ผักสดนะน้ำจิ้มแจ่วแยกต่างหากนะครับนี่สองเมนูวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะไปย่างขายนะครับร้านส้มตำร้านอาหารต่างๆนะครับเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้เรามีสูตรดีๆมาให้นะครับโอเคเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไงเจอกันนะครับเพื่อนในคลิปต่อๆไปเนาะใครที่ผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เบสด้วยนะครับขอบคุณครับ